สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติวันนี้กับผมรองศาสตราจารย์ดร.ปิยบุตรวานิชพงพันธ์พี่หลุยหลักสูตร SML 3รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถานีโทรทัศน์ TNN 2โดยนำแนวคิดและสาระความรู้ของนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงสวปอมส SML 3มานำเสนอเพื่อให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับรู้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ร่วมกันครับประเด็นสนทนาในวันนี้กิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อหลอมรวมใจ SML 3หลักสูตร SML 3จัดกิจกรรมอะไรบ้างให้กับผู้เข้าอบรมและกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อหลอมรวมใจ SML 3เป็นอย่างไรวันนี้รายการคิดเพื่อชาติได้รับเกียรติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทล็อกเล่อีโวลูชั่นเทคโนโลยีจำกัดและนักกิจกรรมเพื่อสังคมตัวจริงคุณยุทธพรจิตตะเกษมหรือพี่เก่ง SML 3ขอต้อนรับท่านสู่รายการคิดเพื่อชาติสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เก่งครับหลักสูตร SML 3จัดกิจกรรมอะไรบ้างให้กับผู้เข้าอบรมครับแน่นอนครับ SML 3เนี่ยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิชาการเป็นที่สำคัญอยู่แล้วนะครับจากนั้นเนี่ยทาง SML 3เนี่ยก็พยายามจะบอกพวกเราว่านอกจากวิชาการที่เราได้รับแล้วเนี่ยมันควรจะมีประโยชน์ต่อสังคมด้วยนะครับก็เลยมีก็ท่านอาจารย์ก็เลยได้ผลักดันให้พวกเราเนี่ยออกไปทำกิจกรรม CSR ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น CSR ของกลุ่มหรือไม่ว่าจะเป็น CSR ของรุ่นนะครับแต่ยิ่งไปกว่านั้นครับทางท่านประธานรุ่นของเราเนี่ยนะครับก็มีดำริขึ้นมาว่าเอ๊ะนอกจากการทำ CSR ปกติที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยทำยังไงถึงจะมีเงินลักษณะคล้ายๆกับกองทุนขึ้นมาที่เรียกว่ากองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมได้บ้างครับครับคราวนี้ในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อที่จะหลอมรวมใจ SML 3แล้วก็นำไปสู่การจัดทำกองทุนเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างครับพี่ต้องบอกก่อนครับว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนไทยแล้วก็สิ่งสำคัญของคนไทยเนี่ยอยู่3ประการนะครับก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับแล้วก็หลักสูตรของเราเนี่ยเรื่องของชาติกับพระมหากษัตริย์เนี่ยเราเน้นย้ำอยู่แล้วนะครับแต่ทีเนี้ยสิ่งที่จะเอามาหลอมรวมใจของเราอีกอันนึงที่สำคัญจริงๆก็คือเรื่องของศาสนานะครับทีนี้ศาสนาเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยการที่เรานับถือพระศาสนาพุทธเนี่ยเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องมองหาสิ่งยึดเหนี่ยวเราก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองที่จะคิดการสร้างพระขึ้นมาสักองค์หนึ่งนะครับเพื่อเป็นสิ่งหลอมรวมใจแล้วก็มอบให้กับทางสถาบันไปนะครับว่าอันนี้เป็นเครื่องหลอมรวมใจของพวกเราทุกคนนะครับจาก SML 3เราก็เลยคิดว่าเราสามารถที่จะดำเนินการสร้างพระแล้วเราก็เลือกสรรแล้วนะครับว่าพระที่เราจะดำเนินการจัดสร้างเนี่ยเป็นพระหลวงพ่อโสธรนะครับซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองมานานครับครับในส่วนของการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเนี่ยหลายๆเรื่องนะครับหรือว่าบางเรื่องเนี่ยก็ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการนะครับดังนั้นหลักสูตร SML 3เนี่ยก็เลยมีแนวทางหรือว่าจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนแล้วก็จัดทำเป็นกองทุนเนี่ยมีแนวทางในการที่จะดำเนินการอย่างไรครับครับการระดมทุนเนี่ยต้องบอกว่าทางคณะกรรมการบริหารรุ่นเนี่ยได้ดำเนินการไปแล้วในหลายๆส่วนนะครับแต่ว่าการระดมทุนด้วยและการหลอมรวมจิตใจด้วยและการสนับสนุนพุทธศาสนาด้วยนะครับเราก็เลยมองว่าสิ่งที่เราอยากจะทำเมื่อผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเราอยากจะสร้างพระประจำสมาคมสักหนึ่งองค์นะครับแล้วก็ให้เช่าพระประจำสมาคมเนี่ยไปกับนักศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็น SML 1 2 3นะครับเพื่อทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อที่เราจะได้รวบรวมเอาปัจจัยหรือเอาเงินทั้งหมดเนี่ยนะครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยไปสร้างสาธารณประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ครับครับ
ซึ่งตรงนี้นะครับในเรื่องของการสร้างพระเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจหลอมรวมใจของพวกเราแล้วก็นำรายได้เนี่ยไปทำเป็นการกุศลต่างๆนะครับคราวนี้สิ่งที่สำคัญก็คือมิใช่ในเรื่องของการค้าหรือการแสวงหากำไรใช่ไหมครับถูกต้องครับแนวคิดของเราก็คือว่าการสร้างพระขึ้นมาครั้งนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะหารายได้มาได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับเราจะหักค่าใช้จ่ายออกและก็สิ่งที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่เราใช้ไปแล้วในการสร้างพระเนี่ยเราจะเอาเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเข้ากองทุนนี้แล้วก็ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อบริหารกองทุนนี้นะครับเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างแท้จริงครับครับผมครับในส่วนของการที่จะจัดสร้างเป็นหลวงพ่อพุทธโสธรเนี่ยนะครับท่านมีพุทธคุณเด่นหรือว่าเป็นที่ต้องการของภาคส่วนต่างๆอย่างไรบ้างครับพี่อันดับแรกก่อนครับพระโสธรเนี่ยพุทธคุณเด่นของท่านก็คือเรื่องของสุขภาพนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่ไปขอพรจากท่านเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยมักจะสมหวังเสมอนะครับอันที่สองเนี่ยคือเรื่องการค้าการขายนะครับเพราะว่าบุคคลไทยเนี่ยเป็นคนที่ค้าขายเป็นเรื่องหลักอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยท่านพระโสธรเนี่ยท่านก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพ่อค้าแม่ค้าเป็นจำนวนมากนะครับสุดท้ายเนี่ยท่านก็ยังให้โชคให้ลาภเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองที่จะให้ไหลมาเทมาในครอบครัวหรือในชีวิตประจำวันของคนที่เข้าไปเข้าไปกราบขอพรท่านด้วยครับครับและในการจัดสร้างในครั้งนี้นะครับจะมีใครที่เป็นประธานทางฝ่ายสงฆ์นะครับแล้วก็ประธานทางฝ่ายคารวาสบ้างครับต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับว่าพระเกจิทุกองค์ในบ้านเราเนี่ยท่านสำคัญทุกองค์แหละแต่ว่าวันนี้ที่เราได้ไปกราบเรียนท่านเนี่ยก็ได้รับการตอบรับและรับความเมตตานะครับจากท่านสมเด็จพระมหารัชมังคลามุนีเนี่ยหรือท่านสมเด็จธงชัยเนี่ยอย่างสูงนะครับท่านก็ได้ให้พวกเราได้ไปกราบแล้วท่านก็รับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ให้พวกเรานะครับส่วนประธานฝ่ายคารวาสเนี่ยเราก็ได้เรียนเชิญท่านพลโทไพศาลงามวงศ์วานนะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเนี่ยมาเป็นประธานฝ่ายคารวาสให้เราครับครับและในการจัดสร้างเนี่ยนะครับอยากให้พี่เก่งช่วยอธิบายว่าเราจะมีการสร้างกี่แบบกี่พิมพ์ครับโอเคต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าพระเนี่ยต้องประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับส่วนแรกก่อนนะครับเราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราสร้างพระหน้าตัก9นิ้วหรือที่เราเรียกว่าพระบูชานะครับพระบูชาของเราเนี่ยเป็น3กษัตริย์นะครับซึ่งเป็นพระมีหน้าตัก9นิ้วที่เรียนไปแล้วนะครับอันที่2เนี่ยเราเรียกว่าพระองค์ลอยนะครับพระองค์ลอยมีทั้งหมด6ชนิดนะครับเนื้อของพระเนี่ยจะแตกต่างกันไปแต่เป็นเนื้อโลหะนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เป็นพระแปดเหลี่ยมนะครับเหมาะสำหรับสุภาพสตรีนะครับแล้วก็เด็กๆในการที่จะเอาเลี่ยมแล้วก็ขึ้นคอนะครับก็มีอยู่4ชนิดด้วยกันครับเพราะฉะนั้นแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆก็คือพระบูชาพระองค์ลอยแล้วก็พระแปดเหลี่ยมครับครับคราวนี้ถ้าเกิดว่ามีผู้ที่สนใจเนี่ยต้องการที่จะสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับแล้วก็มองเห็นคุณค่าว่าในการที่ SML เองจะนำไปสู่การจัดกองทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจะต้องทำอย่างไรครับที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างกุศลในครั้งนี้ร่วมกันครับครับเราจะเปิดให้เช่าองค์พระทั้ง3ชนิดที่ผมกล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับภายในวันที่2เดือนนี้นะครับแล้วเราก็จะสร้างพระขึ้นมาเนี่ยตามจำนวนที่จองเท่านั้นนะครับเราจะไม่สร้างมากกว่าจำนวนที่จองโดยเด็ดขาดที่สำคัญเลยเนี่ยเราจะปิดรับจองเนี่ยในวันที่22เดือนกรกฎาคมนะครับวันจัดงานคืนสู่ย่าของเราพอดีนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจองเนี่ยจะเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างที่จะสั้นนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าการจองเนี่ยเราจะสร้างตามจำนวนที่จองเท่านั้นแล้วก็หลังวิดีโอเนี่ยที่จะเห็นหลังจากบทสัมภาษณ์นี้แล้วนะครับจะมีวิดีโอให้ท่านดูแล้วก็จะมี QR code ขึ้นนะครับก็สามารถที่จะสแกน QR code แล้วก็สั่งจองพระใน Google Form ได้เลยครับครับเห็นว่าในการจัดสร้างพระในครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้เงินในส่วนของเงินรุ่นอะไรต่างๆเลยถูกต้องไหมครับถูกต้องครับเพราะว่าการสร้างพระเนี่ยเป็นการที่เงินที่จะเอาไปสร้างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะต้องไปลงที่การสร้างองค์พระนะครับเราก็เลยคุยกันในคณะกรรมการว่าเอ๊ะเงินที่เราหามาได้เนี่ยถ้าเอามาลงทุนสร้างพระทั้งหมดเนี่ยมันก็จะทำให้อาจจะผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่านะครับก็เลยคิดว่าสิ่งที่ถูกต้องที่สุดก็คือน่าจะเป็นการสร้างพระโดยสร้างตามใบจองนะครับแล้วก็เราได้ทำการเซอร์เวย์บรรดาพี่ๆนะครับที่อยู่ในรุ่นของเราแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าได้รับการตอบรับอย่างดีในการที่จะร่วมกันสร้างกุศลครั้งนี้นะครับก็เลย
ผลของการเซอร์เวย์เนี่ยสามารถที่จะดำเนินการสร้างพาร์ตตามวัตถุประสงค์ได้แล้วครับครับอยากให้พี่เก่งช่วยอธิบายถึงว่ารายได้ที่เกิดขึ้นจากการระดมทุนในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมเนี่ยเราจะดำเนินการอย่างไรครับอันดับแรกนะครับแน่นอนครับเราเปิดบัญชีขึ้นมานะครับสำหรับประธานในการจัดสร้างคือตัวผมเองนะครับแล้วก็มีท่านเฮเลนยิกนะครับก็สองท่านได้เปิดบัญชีร่วมกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราได้ create Google Form ในการที่จะให้เช่าพระนะครับได้ผ่าน Google Form ทั้งหมดนะครับแล้วหลังจากที่ท่านผู้สนใจในการเช่าพระเนี่ยได้ชำระเงินโอนเงินแล้วก็ submit ใบโอนมาที่ Google Form เรียบร้อยเนี่ยเราจะมีใบตอบรับเพื่อให้ยืนยันและซึ่งกันและกันนะครับว่าได้รับเงินแล้วแล้วท่านก็จะได้รับพระตามที่ท่านสั่งด้วยมีดีเทลอะไรบ้างครับครับพี่เก่งมาเรียนในหลักสูตร SML 3เนี่ยครับก็อยากสอบถามพี่เก่งว่าได้อะไรบ้างจากการเข้าอบรมในหลักสูตรนี้ครับพี่อันดับแรกเลยครับผมได้ความรู้มากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแน่นอนครับเกี่ยวกับเรื่องของทหารนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจนะครับแล้วก็ได้รับสิ่งสำคัญเลยเนี่ยได้ความเป็นเพื่อนได้มิตรสหายที่มากมายโดยที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าหลักสูตรหนึ่งเนี่ยจะทำให้พวกเราเนี่ยมีความสนิทสนมกันได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยความสนิทสนมแบบนี้เนี่ยน่าจะมีอะไรทำร่วมกันที่เป็นสาธารณประโยชน์ได้อย่างดีครับครับคราวนี้หลักสูตร SML เองเนี่ยก็กำลังจะเปิดรับ SML 4นะครับก็อยากให้พี่เก่งได้ช่วยเชิญชวนนะครับผู้บริหารระดับสูงที่มีความสนใจกำลังมองหาหลักสูตรที่จะเข้าอบรมนะครับเพื่อที่จะเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์นะครับเชิญครับพี่เก่งครับก็ท่านผู้สนใจที่จะเข้า อบรมใน SML 4นะครับผมขออนุญาตเรียนแบบนี้ครับว่าหลักสูตรทุกหลักสูตรเนี่ยมีความรู้แตกต่างกันนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยเนี่ยความรู้นั้นเอาไปใช้อะไรบ้างให้มันเกิดประโยชน์นะครับแต่ว่าสำหรับ SML ของเราเนี่ยสิ่งสำคัญจริงๆเลยคือการนำความรู้ความสามารถของเราเนี่ยไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคมโดยแท้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นสังคมเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันประเทศหรือจะเป็นสังคมเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณประโยชน์ดังนั้นเนี่ยท่านใดที่มองหาหลักสูตรที่มีทั้ง2 อย่างนี้อยู่ด้วยกันเนี่ยผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านผู้สนใจทั้งทุกท่านนะครับที่มองหาหลักสูตรเหล่านี้เนี่ยให้มาสมัครแล้วก็มาเป็นนักศึกษา SL 4ต่อไปครับครับตอนท้ายเนี่ยก็อยากให้พี่เก่งทิ้งท้ายเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะดำเนินการในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคมและก็หลอมรวมใจ SML เข้าด้วยกันนะครับทั้ง SML 3 SML 2 SML 1รวมไปถึง SML 4ที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับครับอย่างนี้ครับ เรื่องการสร้างพระเนี่ยก็เป็นโอกาสหนึ่งนะครับที่เราจะทำคล้ายๆกับโลโก้นะครับของ SML ของเรานะครับเพราะว่าตั้งแต่จัดตั้ง SML ขึ้นมาเนี่ยยังไม่มีพระประจำสมาคมเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ว่าพวกเรานะครับชาว SML 3เนี่ยได้มีโอกาสนะครับได้สร้างพระขึ้นมาในครั้งนี้นะครับแล้วก็การสร้างพระครั้งนี้เนี่ยถ้าได้รับบุญกุศลร่วมกันเนี่ยก็คือต้องกระจายบุญนะครับไปยัง SML 1 SML 2นะครับแล้วหลังจากที่ SML 3ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยากจะฝากการสร้างพระที่เราได้กองทุนตัวนี้มาแล้วเนี่ยส่งมอบรุ่นต่อรุ่นให้รุ่นทุกรุ่นเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารกองทุนสาธารณกุศลในนี้ต่อไปครับครับผมหวังว่าวันนี้คุณผู้ชมทุกท่านคงได้รับสาระความรู้อย่างมากมายนะครับจากนักกิจกรรมเพื่อสังคมตัวจริงวันนี้เวลาของรายการคิดเพื่อชาติหมดลงแล้วกับผมต้องขอขอบคุณคุณยุทธพรจิตตเกษมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทล็อกเล่ Evolution Technology จำกัดที่ได้กรุณาให้เกียรติกับทางรายการมาให้สาระความรู้ประสบการณ์แนวคิดที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการคิดเพื่อชาติได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2และรับชมย้อนหลังได้ทางโซเชียลมีเดียของทางสถานีครับวันนี้กับผมรองศาสตราจารย์ดร.ปิยบุตรวานิชพงพันธ์และคุณยุทธพรจิตตเกษมขอลาไปก่อนสวัสดีครับการจัดสร้างพระหลวงพ่อโสธรรุ่นบารมีธงชัย69
ดยคณะกรรมการบริหารรุ่นนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่3ที่มาและความสำคัญของโครงการด้วยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมวปอโดยคณะกรรมการบริหารรุ่นนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่3 SML 3ได้รับนโยบายตามวัตถุประสงค์ประการหนึ่งคือการส่งเสริมความรู้การศึกษาการวิเคราะห์วิจัยต่างๆตลอดจนวัฒนธรรมศีลธรรมเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติอันนำกลับมาก่อให้เกิดประโยชน์ความมั่นคงแก่ประเทศชาติทั้งนี้นักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่3 SML 3ประกอบไปด้วยนักศึกษาจากหลากหลายอาชีพทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปคณะกรรมการบริหารรุ่นจึงมีแนวคิดที่จะล้อมรวมความเป็นอันหนึ่งเดียวกันให้เกิดขึ้นภายใต้ความสำนึกรักในชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์การจัดสร้างในครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์และมีความตั้งใจที่จะพัฒนาเสริมสร้างประเทศชาติในทุกมิติเพื่อให้เกิดความตั้งมั่นบนพื้นฐานความมั่นคงทั้งนี้องค์พระพุทธโสธรหรือเรียกกันสามัญทั่วไปว่าหลวงพ่อโสธรเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของประชาชนชาวไทยจนแรงศรัทธาส่งผลให้มีชาวต่างประเทศทั่วอาเซียนและเอเชียล้วนเลื่อมใสนำเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือเกื้อกูลให้มีความเจริญรุ่งเรืองโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างดังนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการสร้างพระประจำสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเป็นที่สักการะบูชาและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับคณะผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาสมาชิกสมาคมวปอประชาชนทั่วไปและผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลในนามของ SML 3เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคนชุดกรรมการจัดสร้างหลวงพ่อโสธรชุดกรรมการจัดสร้าง69ชุดหรือตามจำนวนที่สั่งจองบริจาคบูชาชุดละ 199,999 บาทชุดบารมีหลวงพ่อโสธรชุดใหญ่ชุดบารมีหลวงพ่อโสธรชุดเล็กชุดของขวัญพระองค์ลอย3องค์ชุดของขวัญพระแปดเหลี่ยม3องค์พระบูชาหลวงพ่อโสธรเนื้อ3กษัตริย์ขนาดหน้าตัก9นิ้วจัดสร้าง199องค์บริจาคบูชาองค์ละ 33,999 บาทพระหลวงพ่อโสธรพิมพ์ลอยองค์เนื้อทองคำ 96.5% น้ำหนัก18กรัมจัดสร้าง599องค์บริจาคบูชาองค์ละ 69,999 บาทเนื้อนาคชุบ2กษัตริย์เกศทองคำ 96.5% จะสร้าง299องค์บริจาคบูชาองค์ละ 19,999 บาทเนื้อเงินชุบ2กษัตริย์เกศทองคำ 96.5% จะสร้าง399องค์บริจาคบูชาองค์ละ 4,999 บาทเนื้อเงินชุบ3กษัตริย์จัดสร้าง999องค์บริจาคบูชาองค์ละ 2,999 บาทเนื้อเงินพ่นทรายขัดเงาบางส่วนจัดสร้าง999องค์บริจาคบูชาองค์ละ 2,499 บาทเนื้อบอนซ์ลมดำซาตินจัดสร้าง999องค์บริจาคบูชาองค์ละ 1,599 บาทพระหลวงพ่อโสธรพิมพ์แปดเหลี่ยมเนื้อทองคำ 96.5% น้ำหนัก10กรัมพ่นทรายขัดเงาบางส่วนจัดสร้าง599องค์บริจาคบูชาองค์ละ 39,999 บาทเนื้อเงินชุบ3กษัตริย์จัดสร้าง999องค์บริจาคบูชาองค์ละ 2,599 บาทเนื้อเงินขัดเงาบางส่วนจัดสร้าง999องค์บริจาคบูชาองค์ละ 1,999 บาทเนื้อสัตตโลหะพิงโกจัดสร้าง999องค์บริจาคบูชาองค์ละ 1,399 บาทผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองวัตถุมงคลหลวงพ่อโสธรรุ่นบารมีธงชัย69ได้โดยสแกน QR Code ที่หน้าจอเพื่อเข้าไปกรอกรายละเอียดในใบสั่งจองต่อไป